ช่ๆนี่ไปไหนดีอ่ะไปนี่ไหม The Barista Pink River เออไม่ได้ไปกินมาแล้วนี่นาอยากกินพิงค์แพนเทอร์คุกกี้มอนสเตอร์ชีสเค้กซอสคาราเมลชีสเค้กตีทิชชู่ครีมฝอยทองแล้วก็โคนัทไอศครีมโอ้เอาเรื่องว่ะเอองั้นเราเอาโต๊ะริมน้ำสุดสวีทเลยไหมแต่งตัวดีๆหน่อยไหมถ้าใครไม่ถ่ายรูปมุมเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่เลยนะว้าข้างบนก็สวยนะให้ความรู้สึกมองๆหรือเราไปโซนโรแมนติกไหมแบบมีไฟลงเพียงสองเราตัวเองเดี๋ยวก็ถ่ายรูปตัวเองให้ทั่วร้านเลยเขาจะกล้องไปด้วยหุยดีอ่ะเออตัวเองเดี๋ยวเราขึ้นที่สูงกันไหมสอนชั้นเจ็ดเหรออย่าท้านะทะลึ่งละอะไรหมายถึงว่าไปดาดฟ้ามิสเมย่าเนี่ยมาว่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินลมชมวิวเมืองเชียงใหม่กันไหมหุยนั่นแยกเมย่านั่นนั่นดอยสุเทพไหนอะนั่นไงนั่นน่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งเซฟบันทายของร้านเลยไหมอุ๊ยดีจังแล้วก็กินไปคุยไปเพลินๆแล้วพอถึงช่วงเวลาโรแมนติกตัวเองก็จับมือเขาแล้วพูดคำเท่ๆเขารู้แล้วไปไหนสุพรรณทาไงอยากกินจุ้งที่ดาดฟ้ามันก็ดีอยู่ตัวเห็นกุ้งตัวนั้นไหมกุ้งไหนอะก็ตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะเห็นไหมกุ้งกุ้งตัวนั้นมันกำลังยักคิ้วให้เขาเลยเยี่ยมหูยดูปูนั่นสิข้ามใหญ่ใหญ่เจี๊ยบหมูปิ้งนมสด3ชั้นสุดหันษาสุดยอดหอยหวานปลาไข่ทอดโอ้ยสวรรค์คอนเกรสนะกว่าจะได้รักกันในวันนี้เดี๋ยวร้องอะไรเนี่ยร้องเพลงซีซั่น5ไงโอ้เพลงเขาเสียหมดร้องขนาดนี้ไปวอร์มเลยไหมงั้นอ่ะไปทำไมอ่ะก็ซีซั่น5มันมาไงปาร์ตี้วาเลนไทน์อ่ะเชโดวอร์มเหรอเขาจำเมนูโปรดตัวเองได้ตัวเองชอบตีนตีนไก่ซูเปอร์ไงโคตรทีเด็ดเลยเอาตีนเขาได้ไหมตีนไก่ก็พอจ้ะเดี๋ยวเขาสั่งค็อกเทลที่ตัวเองชอบเลยดีไหมหรือไปนั่งดื่มค็อกเทลที่บาร์ก็สนุกนะหรือเรานั่งจิบไวน์แล้วก็ฟังดนตรีเพลินๆไหม14กุมภาพันธ์2019วาเลนไทน์เดย์ซีซั่น5 at Warm Up Cafe วาเลนไทน์นี้คุณพาคนที่รักไปไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเรานะคะ